ครับมาพบกับผมณัฐพลครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปปิด Windows Defender นะครับที่ Defender Control นะครับเป็นโปรแกรมนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับเราก็ไปหน้า Desktop นะครับ Defender Control Password 20แล้วก็กดตัว D หา Defender Control นะครับแล้วก็กด Enter เข้ามาครับแล้วก็ต่อไปนะครับไปหา Defender Control.exe นะครับ Defender Control.exe what Defender Control V1.6 Dialog 0เปิดขึ้นมานะครับเราจะมาแท็บสำรวจก่อนนะครับปิดใช้งาน Windows Defender button ปิดใช้งาน Windows Defender นะครับเปิดใช้งาน เปิดใช้งาน Windows Defender นะครับเปิด Security Center button เปิด Security Center ก็คือเปิด Windows Defender นะครับเปิดการตั้งค่านะครับเมนูนะครับแล้วก็จะมา Enter สำรวจตรงเมนูก่อนนะครับ Context Menu เราก็เลื่อนลงไปการตั้งค่า Defender ก่อไก่การตั้งค่า Defender ก็คือการตั้งค่าโปรแกรม Defender Control นะครับซ่อนเมื่อเริ่มต้น Windows Source นี่นะครับซ่อนเมื่อเริ่มต้น Windows ก็คือไม่ให้รันตอน Windows เปิดเครื่องนะครับซ่อนเมื่อย่อขนาดเล็กสุด Refresh F5 รอเรือ Refresh น่าจะเป็น Refresh ค่านะครับถ้าผมขอติดไว้ก่อนนะครับข้อมูลบรรทัดค่ะ Languages Submanual เนี่ยนะครับเราจะมาโฟกัสตรง Language นะครับ Default Language ก็จะกดลูกศรขวาเข้ามาสำรวจนะครับว่ามีภาษาอะไรบ้างครับ English อังกฤษครับ Arabic and number sign 1000 Arabic ให้เราเลือกเลยนะครับผมจะไปเลือกที่ภาษาไทยนะครับ Vietnamese Vietnamese เพื่อการกดลูกศรไทยภาษาไทยเช็คไทยเพิ่มไทยนะครับ Defender control ต่อไปผมจะปิด Windows Defender นะครับปิดใช้งาน Windows Defender ครับมาที่ปิดใช้งาน Windows Defender นะครับผมก็กด enter หรือ space นะครับเพื่อทำการปิดครับโหลดรอนี่นะครับตัวโปรแกรมก็จะปิดให้เรานะครับวิธีเช็คก็สามารถเช็ค status ในโปรแกรมก็ได้นะครับหรือจะเช็คแบบผมก็ได้นะครับโดยการกดแท็บไปที่เปิด security center button security center นะครับ windows security windows แล้วก็ไปเลือกที่ close navigation button แท็บนะครับ listOne of... ไปเลือกที่ Virus and Threat นะครับโดยการเลื่อนลูกศรครับ Set list Virus and Threat Protection not selected selected Threat นะครับก็เข้า Enter Select นะครับ Get help link have a question นะครับ Manage providers give us feedback link help improve ไว้นะครับก็จะไม่มีพวกสแกน option พวกอะไรนะ Manage get help นะผมจะลองเปิดครับ Defend... ผมก็กดมาที่โปรแกรม Defender Control นะครับแล้วก็กดแท็บครับเมนูเปิดปิดใช้หาเปิดเปิดใช้งาน Windows Defender button ครับผมก็กด Enter หรือ Space ครับ Press โหลดรอครับวิธีเช็คผมก็จะเหมือนเดิมนะครับกดแท็บไปที่เปิด Security Center button เปิด Security Center นะครับ Windows Secure นะครับ Virus and Threat Protection Grouping Virus and Threat Protection Action Firewall Virus and Threat เลือกที่ Virus and Threat นะครับVirus and threat protection. No. แล้วก็จะกดแท็บดูครับ Scan options link. ก็จะมีสแกน Allowed option threat. อะไรนะครับก็แสดงว่าเราเปิดแล้วนะครับครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับขอนครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ